โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสาธิตการทำงานนะครับของตัวGateway I/O นะครับแล้วก็แขนกลหุ่นยนต์แล้วก็ Firebolt นะครับทำงานร่วมกันอันดับแรกเดี๋ยวขอโชว์ตรง Emergency ก่อนเลยตอนนี้นะครับสีพวกนี้แทน Tower Lamp เดี๋ยวผมไปกด Emergency ที่ตัว Firebolt แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง My emergency stop switch has been pressed. I cannot move.ตอนนี้กด emergency ที่ตัวไฟโบสแล้วไฟสีแดงก็ขึ้นนะครับเอาล่ะถัดไป emergency stop switch restored เมื่อปลด emergency แล้วนะครับจะเป็นไฟสีเหลืองนะครับ standby หลังจากนั้นนะครับผมจะสั่งให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยไฟโบสเคลื่อนที่นะครับพอไฟโบสถ์เคลื่อนที่นะครับจะเป็นไฟเขียวกำลังเคลื่อนที่ไปนะครับโอเคเมื่อเคลื่อนที่จนถึงที่แล้วนะครับไฟก็จะเป็นสีเหลืองครั้งและแขนกลหุ่นยนต์ก็จะทำงานครับแบบนี้เลยก็จะสื่อสารกันได้หมดนะครับผ่านตัวเกตเวย์ตัวนี้นั่นเองขอบคุณครับ